ศักดิ์สิงห์ห้างล่าสิงห์ห้างล่านะครับเป็นชาวบุรีรัมย์นะครับชกมวยมาทั้งหมด60ครั้งชนะ50ครั้งนะครับแพ้7ครั้งเสมอ2ครั้งครับครั้งล่าสุดนี้นะครับผู้ชกของเขานะครับโดนไล่ลงนะครับที่อ้อมน้อยนี่เองนะครับแล้วก็ผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับคุณสนอปานเย็นนะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนนะครับคุณเวชสิทธิ์พอครับเชิญคุณสิงห์หาแล้วคุณมาเริ่มกันยกหนึ่งนะครับฝ่ายแดงคือเพชรพนมรายนี้ทะเลาะไม่เลิกทะเลาะไม่หยุดน้ำเงินแรงเพชรเพชรเฟอร์กัดก่อนที่จะชมมวยนะครับเรามารู้จักคู่5บนเวทีนะครับลิคมวงภาษานะครับเป็นชาวระยองนะครับนักมวยเก่าคมสิทธิ์ยอดธงนะครับปัจจุบันนี้รับราชการอยู่ที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองโอ้โหสรุปแล้วนี่จากแกลงระยองมา5มวยทุกเสาว่างั้นเถอะโอ้โหเดินทางไกลนะครับโอ้ด้วยหน้าที่ด้วยสปิริตของผู้ตัดสินเวทีเมืองสยามอ้อมน้อยนี่ต้องมานะครับโดยทางบางคนที่มาจากเมืองตากยังมาเลยอาจารย์มาจากตากยังมาเลยตากทุกวันเสาร์ก็มาเนี่ยนะใช่ครับให้คะแนน3ท่านนะครับมีอัศดาวุฒิพิลาวันมีธนพัฒน์เสือแก้วมีโอพรเขียวกุ้งนะครับผู้ที่มาจากตากนี่ก็คือประสิทธิ์แก้วทองนะครับต้องมาจากตากทุกเช้าวันเสาร์เลยในคู่แรกนะครับเพชรพนมมีนายโยธินทนายมุมแดงนะครับแรงเพชรเปิดกัดท่านผู้ชมก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับมวยคู่นี้นี่เพชรพนมนี่จะชกในรายการศึกเจ้ามวยไทยอยู่เป็นประจำนะครับโดยเฉพาะคู่แรกนี่ยึดเลยนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ต่อยสนุกนะครับแฟนหมัดมวยนี่ให้ความนิยมสำหรับเพชรพนมมีนายโยธินคุณขาพองวันนี้ทีมเชียร์มาเพียบเลยคู่ชิงชนะเลิศนะแหมสำคัญนะครับจากพนิการลาดเนินจากแหมปวดยกที่หนึ่งก่อนนะครับผ่านมา1ยกมาเริ่มกันต่อยก2ฝ่ายแดงคือเพชรพนมมีนะโยธินน้ำเงินแรงเพชรเพชรเปิดกัดสองคมหลังฝ่ายแดงเพชรพนมแพ้หูคุณแล้วก็มาชนะทีมไทยลูกเพชรน้อยฝ่ายน้ำเงินแรงเพชรชนะเพชรสยามสอพันวิทย์และมาไล่บลื้อเดชสอประสบโชคลงนะครับที่อ้อมน้อยเหมือนกันครับทางด้านมุมแดงนี่มาเช้ามานี่118ปอนด์นะครับลด2ปอนด์แต่ว่าดูมีตัวเตี้ยกว่าทางด้านแรงเพชรนะครับเตี้ยแต่ว่าแกร่งนะใหญ่นะ ดูขาคุณขานี่คุณขาพองแต่ผมตั้งใจเห็นมานะคุณสมิงขาวเพชรพนมนี่ไม่เคยได้เปรียบใครเลยนะครับในเรื่องของความสูงถ้าวันไหนได้เปรียบไปชนะเลย ดูสิครับรูปร่างนี่เสียเปรียบเยอะนะครับแต่ว่าล่ำเตี้ยแล้วครับน้ำหนักนี่ตันแล้วนะครับ118ปอนด์เพชรพนมนี่เป็นมวยที่ครบเครื่องนะครับหมัดเท้าข่าวสองนี่ครบแต่ทางด้านมุมน้ำเงินเนี่ยแรงเพชรเดชรูปร่างอย่างนี้นะครับต้องเน้นข่าวเป็นพิเศษแน่นอนผู้ห้ามบนเวทีก่อนนี้คงวงทัศานะครับกรรมการตัวเตี้ยนะครับแต่ประสบการณ์สูงแถบฝั่งระยองชลบุรีจันทร์ตราดนี่รับหมดนะรับหน้าที่ห้ามหมดเลยมวยห้ามมาตลอดว่างั้นใช่เป็นขวัญใจของภาคตะวันออกภาคตะวันออกนี่รับหมดให้รับหมดเพชรพนมมีนะโยธินคุ้มขับห้องครับถ้าวันไหนชกแบบฉลาดเนี่ยมักจะแพ้แล้วจะชกยังไงล่ะฮะต้องชกแบบดื้อเข้าไปนะบุกตะลุยมาเถอะตะลุยต้องประเภทแบบว่าให้คู่ต่อสู้เปิดตำราไม่ทันใช่วันยังดูนะครับแต่ตัวเตี้ยพยายามจะกดคอตัวสูงนะครับยังไม่ถนัดยังไม่ชัดเจนยกที่2แล้วนะครับชนะมวยนี่มาตรฐานด้วยกันนะมีนาโยธินนี่ไม่ต้องห่วงเลยของเฮงศักดิ์ชัยสิทธิ์และน้ำเงินนี่ไม่สิทธิ์โอ้น้องโองานน้องโอน้องโอมาตรฐานทั้งคู่นะครับใช่มาตรฐานของเมืองไทยแต่จะแข้งซ้ายของทางด้านเพชรพนมเมื่อสักครู่นี่แหมทำหน้าที่ได้ดีเลยนะครับล่อทำเอาแฟนฮือแฟนฮือยกที่2นะครับข่าวมาแทงข่าวแล้วครับแรงเพชรข่าวซ้ายได้ไหมข่าวซ้ายได้ทีนึงแรงเพชรเพชรพนมแต่แรงเพชรหรือแต่เพชรพนมนะครับเดี๋ยวรู้นะครับวันนี้เพชรไหนจะดีเพชรไหนจะแน่เพชรหลังรั่วเพชรหน้ามันมี2เพชรนะเพชรพนมกับแรงเพชรนะครับเพชรพนมนี่หมัดขวาเตะซ้ายแรงเพชรก็เตะซ้ายคืนมาเหมือนกันไอ้ถอยเตะก็เดินเตะนี่จะหนักกว่ามันคุณครับผมเดินเตะนี่มันจะได้เปรียบกว่าฮะเพราะว่ามันสืบเข้าไปนะหมดยกก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับในขณะที่13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิครับขับรถไปมาสะดวกสบาย
ครื่องดื่ม150ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100ขอบคุณบริษัทตรีเพชรอีซูโรเซลจำกัดครับบริษัทเซลเยียนโปรเซนโปรดักต์จำกัดผู้ผลิตปิโก้ซิลิคและบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดครับมาลุ้นยก3ได้เรื่องแล้วยังไงก็ต้องขอให้มีเรื่องน้ำเงินแรงเพชรยาวกว่านะครับด้านแรงเพชรมาแทงข่าวซ้ายเพชรพนมก็สอกขวาสกัดไว้ข่าวซ้ายทีหนึ่งเพชรพนมลัดล่างได้ไหมเอาได้ข่าวซ้ายทีหนึ่งเพชรพนมมาเวลาในคู่นี้ต้องโชว์ความแข็งแกร่งแล้วนะคุณครับพงศ์ไม่แรงไม่แข็งนี่ไม่ได้นะอาวุธก็หลากหลายด้วยกันทั้งคู่ด้วยนะครับแรงเพชรนี่ข่าวซ้ายมีสอกขวาปนเป็นระยะระยะเพชรพนมผลักได้แม็กไม่ได้โดนแข้งขวาของแรงเพชรแกกะโน้มมาตามเข่าเลยนะแรงเพชรแรงเพชรเข่าซ้ายทีนึงแม่ตัวสูงกว่านี่เข่าจะได้เปรียบนะครับโดยเฉพาะเข่าแทงไม่ต้องใช้แรงเยอะไม่ต้องใช้เยอะเอ้านี่ที่บอกนะว่าอย่าใช้ความฉลาดฝ่ายแดงต้องบี้ต้องติดต้องเดินต้องทะเลาะต้องต่อยให้แรงเพชรหมดแรงให้ได้เอ้าแต่จะต่อยลำตัวนะครับแรงเพชรก็เตะซ้ายสกัดกำมะสีข้างของเพชรพนมเพชรพนมยังเดินเข้าหาซอกขวาโดนเข้าขวาของแรงเพชรก็แหมจอดอกเลยนะครับโอ้โหเข้าขวาหมดสักครู่นี่ทำได้ดีที่จะเข้าซ้ายคืนมาเพชรพนมซอกขวาทีนึงเข้าซ้ายซอกขวาเข้าขวาของแรงเพชรคืนมาเข้าขวาเพชรพนมเพชรพนมเข้าขวาทีนึงแต่โหนแต่ยังได้ถนัดถนัดเลยนะครับเข้าขวาทีนึงเพชรพนมแรงเพชรแกเสียบแต่เพชรพนมแกโดดเวียงเอาเวียงตัวเตี้ยขวาเอาสกัดสวยแต่ซ้ายทีนึงต่อยขวาเข้าซ้ายเพชรพนมเข้าซ้ายของแรงเพชรคืนมาเข้าขวาทีนึงเพชรพนมเพชรพนมเข้าขวาสวยเตี้ยกว่าต้องชกทรงนี้ต้องชกแบบเดินทะเลาะเดินวิวาทเอาซ้ายของแรงเพชรแข้งซ้ายของแรงเพชรก็ยกขึ้นมาก็หวาดเสียวเหมือนกันเพชรพนมต้องอาศัยพละกำลังทั้งหมดที่มีอยู่เข้าขวาเข้าขวาเข้าไปซ้อมโอ้เข้าขวาของแรงเพชรคืนมาเหมือนกันแต่พลิกเหลี่ยมมาแล้วก็ชากตีเลยโอ้มันถนัดทันทีเหลือเกินโดนแข้งซ้ายของแรงเพชรพีนึงเพชรพนมนี่ทันเลาะไม่เลิกจริงๆโดนข่าวเข้ามาเรียนให้ทราบแล้วไงว่าทำไมทะเลาะไม่ได้นะใช่นี่ยกนี้ยก3ความมันเร้าใจนี่แหละครับเจ้าหัวทั้งหมดยกหมดยกหมดยกโอ้ยรอกันชุลมุนต้องยอมรับว่าเบียดกันจริงๆคู่แรกวันนี้ครับต้องดูว่าจะยกสุดท้ายแน่นอนนะครับยกสุดท้ายก็อีก2ยกนะครับยกนี้ยกที่4แรงเพชรนำเงินนะครับเพชรพนมนั้นนะมุมแดงตัวเตี้ยกว่าตอนนี้แหมพอร้องกำลังด้วยเข่าเพลงเข้ากันอีกชุดนึงยังนะครับยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่เมื่อไม่ชัดเจนนะครับนี่คงทาสาก็แยกออกมาสีสกัดได้สวยแข้งซ้ายทีนึงเพชรพนมมาวันนี้อีกทีนึงกินปลาไปสองดอกแล้วนะออกแข้งซ้ายเยอะๆนี่สวยนะครับโอ้แข้งซ้ายทีนึงเพชรพนมอ้าวแข้งซ้ายมาโต้ได้ดีตรงนี้นะใช่แต่อย่างนี้มันเห็นชัดเจนนะครับแรงเพชรก็เข่านะครับตอนนี้สู้ด้วยเข่าเข่าซ้ายผลักเพชรพนมออกไปเพชรพนมเตะซ้ายออกมานาทีแรกนี่แรงเพชรยังไม่ได้โต้เท่าไหร่นะคุณพระพงศ์โดนไป 3-4 ดอกแล้วนะแล้วก็ต่อยตัดลำตัวได้ดีด้วยนะครับเพชรพนมแม้แต่เสี่ยงกับแข้งซ้ายของแรงเพชรแรงเพชรเตะซ้ายแข้งขวาเพชรพนมแหมพูดถึงหัวจิตหัวใจนี่เพชรพนมนี่แหมเหลือเฟือจริงๆแข้งขวาเป็นสองแข้งโอ้โหโอ้เตะซ้ายเตะขวาสวยเลยตอนนี้เตะซ้ายทีบสกัดไว้อีกมัดขวาทีนึงแหมจังหวะแรงเพชรพุ่งเข้ามาพอดีเข้าซ้ายสู้ด้วยเข้าซ้ายสู้ทีนั้นศอกขวาของแรงเพชรไม่ชัดเจนนะครับที่ผมแยกออกมาใหม่กลางเวทีขวาติดเลยนะครับเอาไถลงเพชรพนมไปอยู่ข้างล่างนะครับแหลงเพชรตอนนี้เปลี่ยนแล้วเดินแล้วโอ้โหแข้งขวาคนละแข้งแข้งซ้ายทีนึงแหลงเพชรเพชรพนมเตะซ้ายก่อนจากแหลงเพชรก็เตะขวาติดแขนเตะซ้ายเพชรพนมเตะขวาต่อยขวาเจ็บไปหมดแล้วนะครับแขนของแหลงเพชรคุณครับผมโอ้โหเพชรพนมเตะซ้ายเพชรพนมยังเดินเข้าหาตลอดเตะขวาทีนึงเพชรพนมเตะขวากระเด็นไป
โอ้โหแข้งขวานี่เหลือรับประทานอยู่นะครับเพชรพนมดูวงไหนบ้างเข้าซ้ายแรงเพชรเพชรพนมยังไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนก็แยกออกมาโอ้โหพอออกมายกนี้ต้องยอมรับแกวางแผนมาใหม่เลยออกแข้งอ่ะแหลมเพชรก็เตะซ้ายได้ดีมันก็เข้าซ้ายทีหนึ่งเข้าขวาเข้าซ้ายของแหลมเพชรซอกขวาเพชรพนมก็เข้าซ้ายล็อกล่างล็อกล่างตีเข้าซ้ายตีเข้าขวาตีเข้าซ้ายตีเข้าซ้ายตีเข้าซ้ายอันนี้ตีเอาลูกมวยทีนี้ตีเอาลูกมวยนะครับไม่ต้องตีแล้วแต่เอารูปมวยไว้ก่อนเพชรพนมโยนี่ก็เตะแขนล้าเลยแหลมเพชรโดนเตะเข้าไปแต่ยังนะครับแหลมเพชรยังโอ้เตะซ้ายหลุดนะครับหมดยกที่สี่โดนแขนอวมอรทัยฐานะจาโรไปแล้วน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินโดนเตะเยอะเลยเอามาดูว่ายก5จะแก้ได้เปล่าแรงเพชรตอนนี้ยก5นี่แรงเพชรก็คงจะต้องใช้พลังข่าวที่ตัวเองมีอยู่นะครับแต่ต้องดูนะครับว่าสถานการณ์ของเพชรพนมจะคุมสถานการณ์ได้หรือเปล่าแข้งขวาได้ทีนึงแรงเพชรเข้าซ้ายเข้าขวาแต่ถ้าออกอาวุธอย่างเดียวแรงแล้วเพชรพนมนี่ไม่ตอบโต้เลยนี่ก็แหมมีสิทธิ์แพ้ได้นะครับตอนนี้แหลมเพชรเข้ามาแทงเข่าโดนศอกกับแข้งขวาไม่ชัดเจนนะครับเพชรพนมทีบเพชรพนมทีบก็ไป2ทีบ3ทีแหลมเพชรเข้ามาพยายามจะเตะซ้ายไม่ชัดเจนนะครับเข้ามาแหมยกนี้ยกสุดท้ายซะด้วยนะครับอีกหน่อยนะอีกพุทธอีก2นาทีเสร็จๆนะครับเวลานี้อ้าวยอมแล้วจะรับสภาพหรือเปล่าน่าจะยอมแล้วแรงเพชรเพราะแรงไม่ขึ้นเพชรแต่ไม่ใช่เพชรแท้แรงเหลือน้อยต้องดูนะครับยังมีโอกาสนะครับแหมมวยไทยนี่นะครับทำไมสิ้นเสียงละครั้งนี่อะไรก็เกิดได้นะเกิดขึ้นได้พอเผลอๆก็มายกขึ้นไปโป๊ะเดียวการคอนี่หลับสนิทเลยนะครับจำบ้านได้ที่ไม่ได้เลยนะกลับบ้านเลยแหมแต่สถานการณ์ตอนนี้แรงเพชรนี่ยอมสารภาพซะแล้วยอมยอมแม้กระทั่งรับสารภาพแล้วก็แฟนมันมวยนี่ก็รับสารภาพเหมือนกันแต่บางทีทางบ้านนะครับโทรศัพท์มาบอกเอ๊ะผู้บรรยายชี้นำหรือเปล่าแต่สถานการณ์อย่างนี้ไม่ต้องชี้นำมันก็เห็นอย่างนี้นะก็เห็นสภาพอย่างนี้ก็ทุกคนที่ดูมวยเป็นนะครับก็คงจะต้องรู้กันนะครับว่ายอมรับสภาพมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายนะครับก็กรรมการที่คงวงทาสานะครับก็รับใบให้คะแนนจากอัศดาวุฒิพิลาวันธนพัฒน์เสือแก้วแล้วก็อวยพรเขียวกุ้งนะครับแล้วก็ประธานมุมแดงนะครับเพชรพนมมีนะโยธินนะครับโอ้ชนะคะแนนไปขาดลอยเลยนะครับรับจากคุณประสิทธิ์ตั้งสะพานนะครับแทนจากยาวราตราเก้าเหรียญสองสีแดงผมสีแดงเก้าเหรียญรับไปอีก 2,000 บาทให้กับเพชรพนมพักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาชมมวยคู่ที่2ต่อตรงครับก็มาถึงคู่จริงที่3ของมวยรอบยาขยาตราหมาแดงครั้งที่8นะครับฝ่ายแดงขึ้น1เทพพีเมเดนแอร์กับ115ปอนด์น้ำเงินรักไทยแก้วสมฤทธิ์115ปอนด์ก่อนจะฟังประวัติจากอาชีเสียงหล่อนี่ฟังสิ่งที่เราสนใจผมสักนิดนึงครับเชิญครับผมขนมจีนพสทเส้นสายเหนียวนุ่มครับไม่มีวัตถุกันเสียนึกถึงขนมจีนต้องขนมจีนพสทนะครับหน้าพาลายคาเฟ่อยู่ข้างสถานไฟบางบอนถนนบางขุนเทียนทุกคืนเฮียเบิ้มบอกมีตลกมีคาบาเร่มีกิจกรรมสลับกันให้ความบันเทิงทุกคืนนะครับในขณะที่13เหรียญนั้นเป็นทั้งโรงแรมและที่พักอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิครับเดินทางไปมาสะดวกสบายมีอาหารมากมายไว้ขอต้อนรับท่านคุณสมชายดูแลนะครับขอบคุณบริษัทตรีเพชรอีสุรุเซลจำกัดครับบริษัทกรุ๊ปเทนกรุ๊ปจำกัดขอบคุณบริษัทเทเลียนโปรเซนโปรดักต์จำกัดมหาชนครับผู้ผลิตพิโชซิลิกนะครับบริษัทแทนครพัฒนาผู้ผลิตซิตี้แสงสีเขียวแอนตาซินยาเหล่าโรคกระเพาะอาหารเบด้า500ครับยาถ่ายพยาธิกล่องเช่นเดิมเม็ดเดียวนะครับบริษัทปอเคมีเทคจำกัดผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยาพยาธิตราหมาแดงปวดเมื่อยข้างขาครับน้ำมันยามาวินบุญส่งโอสถครับปูกระเบื้องห้องน้ำห้องครัวและกระเบื้องบ้านทุกครั้งปูด้วยกาวซีเมนต์เบเบอร์ไทยทูอินวันครับ
ตอนนี้ก็คุณประยูนนะครับหัดมาลานะครับผู้จัดการร้านผู้เกษตรอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาผู้แทนของกองพันธุ์จำกัดมอบมาลาให้กับทั้งมวยทั้งคู่ก่อนครับปูกระเบื้องห้องน้ำห้องครัวและระเบียงบ้านทุกครั้งปูด้วยกาวซีเมนต์เบเบอร์ทายครับทูอินบันครับถุงเดียวทั้งเหนียวทั้งกันซึมปูทับกระเบื้องได้เลยนะครับแล้วก็แฮปปี้พลาซ่าครับอ้อมใหญ่ก็สมภพพลาซ่าเดิมแล้วนะครับเกียรติรวนเพชรเกษมห่างจากบิ๊กซีป้อมใหญ่เพียง300เมตรนะครับแฮปปี้พลาซ่าตลาดสดเสื้อผ้าแฟชั่นมือถือสินค้าราคาถูกสาวน้อยสาวใหญ่ครับถูกใจไปแฮปปี้พลาซ่าครับเรามีครบประหยัดงบประหยัดเวลาและเปิดใหม่เปิดแล้วนะครับนั่นคือภวการเพลสสกาวันเพลสครับอพาร์ตเมนต์เปิดใหม่อยู่ซอยเพชรเกษม85ทางขวามือเข้าไป500เมตรนะครับก็มีสวนหย่อมพักผ่อนหย่อนใจสบายที่จอดรถสะดวกสบายครับการเข้าออกนั้นมียามดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและก็เข้าออกได้ระบบกี่การครับ 1,500 บาทต่อเดือนเท่านั้นครับสวัสดีคุณจีเจนครับครับผมขอบคุณครับอย่าลืมมาใช้บริการกันนะครับมาถึงมวยคู่ที่2ครับเป็นมวยชิงที่3นะครับในมวยรอบยาท่าหญ้าตราหมาแดงนะครับในพิกัด115ปอนด์นะครับฝ่ายแดงครับ1เทพอิมิเนนต์แอร์นะครับเมื่อเช้าก็มาในพิกัด115ปอนด์นะครับมีชื่อจริงว่าเฉลิมพลลุงชมแขนะครับเป็นชาวราชบุรีนะครับชกมวยมาทั้งหมดแล้ว61ครั้งชนะ50ครั้งแพ้10ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายนี้แพ้คะแนนเทียนชัยก็ตะเภาทองนะครับที่อ้อมน้อยนี่เองนะครับผู้จัดการและก็หัวหน้าคณะนะครับคุณสมบูรณ์นิรุตติเมธีนะครับหรือว่าทนายต่อยนะฮะแล้วก็ผู้ฝึกสอนนะครับคุณสุริยาชอวีโก้ครับตอนนี้เชิญที่คุณสุวิงขาวเชิญครับมาเริ่มยกหนึ่งเพียงที่3ของยักษ์ยาตราม้าแดงฝ่ายแดงหนึ่งเทพบุญมินิทแอร์น้ำเงินรักชัยแก้วสำริดหรือว่าชื่อเดิมคือนาถาวันนี้ก็เป็นคู่ที่2วันนี้นะครับรักชัยซ้ายไปดอกหนึ่งที่3นี่ก็มีความหมายนะคุณสมิงขาวตามไปเล่นไปเพราะว่าโอ้โหเงินรางวัลก็เยอะพอสมควรหนึ่งเทพอีมิเนนแอร์ครับแดงน้ำเงินรักชัยแก้วสำริดเมื่อกี้นี้ยืนคุยอยู่กับคุณสีเมืองสิงห์ชวนเงินวันนี้มาบอกโหมาแต่เช้าเลยบอกว่าซ้อมดีไอ้ตอนซ้อมน่ะดีแต่ตอนชกดีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะมันเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ซ้อมดีเหมือนกันมวยที่นี่นะครับซ้อมไม่ดีไม่สมบูรณ์ก็แพทย์จะตรวจก่อนเพราะฉะนั้นจะไม่ยอมให้ขึ้นชกอย่างเด็ดขาดนะครับนี่บางคนบอกว่าหมามวยน้ำหนักมาน้ำหนักขาดเนี่ยก็แสดงว่าร่างกายไม่สมบูรณ์แต่จริงๆแล้วจะแปลตามนั้นก็คงไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าบางค่ายเขาก็เตรียมนักมวยเอาไว้ดีนะครับอาจจะเผื่อเหลือเผื่อขาดกันนิดๆหน่อยๆนั่งรถมาช่างตอนเช้าน้ำหนักอาจจะขาดไปบ้างหมดยกที่หนึ่งครับชมกันครับยกนี้ยกที่2ของคู่มวยคิงที่3เมื่อรอบยักษ์ยาตราหมาแดงปีที่8นะครับโอ้โหคู่นี้คนชนะรับไปเลยครับ70,000 บาทนะโอ้โหหยิบกันสดๆถ้าแพ้ได้ 30,000 บาทแรงฝ่ายแดงก็คือ1เทพกิมิเนนแอร์นะครับ1เทพนี่ก็ถือว่าเป็นนักมวยที่ทำเลี้ยงดีค่ายดีมาจากโน่นโพธารามใกล้ๆนี่เองครับเขาช่างอุ้มราชบุรีรักชัยแก้วสำริดอำเภอเฝ้าไร่
จังหวัดหนองคายนำอำเภอนี้ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคนคุณประสิทธิ์ครับก็รักชัยครับเคยเจอกันมาไหมคู่นี้ในรอบแรกๆไม่เคยอ๋อคนละสายมาจากคนละสายนะอยู่คนละสายรักชัยนี่เข้ารอบมาเป็นที่หนึ่งของสาย A เลยนะแต่ว่าไปชิงที่3อาจารย์เส้นทางสู่รอบชิงที่3ของรักชัยครับในรอบแรกนั้นถือว่าฟอร์มสดมากชนะน็อกรุ่งเพชรในยกสุดท้ายเลยครับตัวเต็งที่จะชิงวันนี้ครับใช่แล้วก็มาชนะหมักแหลกครั้งสุดท้ายนี่ชนะเด่นหมู่9นะครับแล้วก็มาตัดเชือกแพ้รุ่งเพชรแบบเหลือเชื่อเลยครับก็เต็งจ๋ามาตั้งแต่ต้นนะว่าง่ายๆสำหรับรักชัยแต่ว่าวันนี้มาชิงที่3ส่วนหนึ่งเทพอิมิเนนต์แอร์ครับเข้ารอบมาเป็นที่1ของสาย B เหมือนกันครับโหนี่ที่1ของสาย A กับสาย B เลยครับแต่ว่ามาชิงที่3ทั้งคู่หนึ่งเทพนั้นชนะพระเดชศึกชนะน้องพระเดชศึกในยกที่4แพ้คะแนนเทียนชัยครับแล้วก็มาชนะคะแนนดาวสกลมี5คะแนนครับรอบแรกแล้วก็ตัดเชือกแพ้เทียนชัยอาจารย์จังหวะนะมวยบางครั้งบางทีโอ้ยมันก็มีพลาดได้รายการดีเหลือเกินทั้งคู่นิ่งดีครับทางด้านหนึ่งเทพเนี่ยนักชกจากโพธารามราชบุรีก็มีมวยดีๆเยอะทีเดียวโอ้เดินเบียดจังหวะฝีมือคล้ายๆกันมาจะดูว่ารักชัยนี่จะเล็กกว่านิดหนึ่งก็ฝีมือไม่ห่างนะจ๊ะนี่เป็นมวยดาวรุ่งจากสองศึกใหญ่ๆจากสองค่ายใหญ่ๆนะครับหนึ่งเทพนั้นจากศึกอิมิเนนต์แอร์เกียรติเพชรนะครับยกเวทีมวยลุมพินีลุมพินีส่วนรักชัยนี่ศึกวันธงชัยครับดาวรุ่งของศึกวันธงชัยเวทีมวยราชดำเนินครับมาเจอสนามนี้สนามเป็นกลางวันนี้อุ้ยหมดยกที่2ครับส่วนใจที่จะลดสะดวกสบายครับระบบการเข้าออกนั้นก็ใช้ระบบกีการ์ดนะครับแล้วก็มียามดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมง 1,500 บาทต่อเดือนไม่มีประกันไม่มีค่าเช่าล่วงหน้าครับเป็นอพาร์ทเมนต์ที่ให้ความสะดวกสบายทุกประการครับยกที่3ครับมาครึ่งทางแล้วผู้ชิงอันดับ3ของมวยรอบยาขยาตราหมาแดงปีที่8รอบที่8โอ้โหกรรมการธนาชัยจำนงครับบนเวทีนี่นี่อย่างนี้จังหวะใครจังหวะมันนะดาบแรกออกไปแล้วถ้าไม่โดนนี่ถ้าไม่โดนก็โดนกลับมาดิโอ้ยสถานการณ์มาถึงตรงนี้เป็นยังไงคุณประสิทธิ์ใกล้เคียงนะครับต้องบอกว่าใกล้เคียงแล้วก็รูปร่างใกล้เคียงช่วงชกฝีมือนี่ไม่มีใครเหนือใครเลยอาจารย์ก็เอาละครับอยู่ที่ว่าใครจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีได้ดีอย่างไรอ้าวหนึ่งเทพแม่แกว่าทรงมวยกันนิ่งดีนะทางด้านหนึ่งเทพแต่ว่ารักชัยเองก็มุ่งมั่นครับนะครับโดนตอกแล้วรักชัยมวยจากเฝ้าไร่หนองคายนี่ว่ากันว่าจะเป็นทายาทของอนุวัฒน์เล็กแก้วสำริดโอ้โหเตะไม่โดนครับแข้งซ้ายนี่วืดโดนจังหวะสองคืนเลยครับอาจารย์จะเป็นทายาทต้องเสริมหมัดหน่อยประเภทโป้งปิดทันทีเอาบวกโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวแอนเดอร์สินได้จ่ายมาต่างคนต่างโดนแล้วครับยังไม่มีใครพลาดแต่ว่าดูเหมือนว่ารักชัยปรีแล้วครับคิ้วขวานี่ปรีแล้วอาจารย์ปรีแล้วเนี่ยมืดบ่อยเหลือเกินอย่าหลวมนะอย่างที่บอกแล้วถ้าหลวมแล้วโดนขันน็อตเอ้ากอดรัดดีดีไม่ดีแยกดีครับปล่อยให้แต่งตัวนานนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรจะทำให้ศิลปะหายไปด้วยจะเห็นว่ามวยยุคหลังๆนี่เริ่มมีศิลปะมากขึ้นคุณประสิทธิ์ครับหลังจากที่มีการเข้มงวดในเรื่องกอดรัดฟัดเหวี่ยงขอให้ผู้ใหญ่เอาจริงนะครับทุกคนก็ปฏิบัติตามได้โอ้โหรักชัยครับต้องบี้แล้วดิต้องบี้ต้องเดินแล้วสถานการณ์ตอนนี้รักชัยวันนี้มานิ่งมากอาจารย์มานิ่งมากยืนเป็นมวยขวาแต่ว่าออกได้2แข้ง2ขาเลยครับเท้าซ้ายหน้าทำงานได้ดีแอบแล้วก็เนี่ยครับดักแทงซ้ายวงในยังทำอะไรไม่ได้ด้วยนะครับอาจารย์ยังว่ายังหาจังหวะเข้าทำไม่ได้ครับเพราะว่า1แค่แกนิ่งเท้า
าซ้ายเนี่ยมาตีไม่ตีโดนเวียงล้มอีกครั้งหนึ่งรักชัยเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหหมดยกที่3เดี๋ยวกลับมาตามต่อครู่เดียวครับอัดนะครับยาขยาตราหมาแดงแบรนด์ไทยมาตรฐานโลกครับคุณภาพเต็มเปอร์เซ็นต์ครบไม่ปลอมปนไม่โกงเกษตรกรครับเอาละครับมาถึงยกที่4ครับเมื่อตะกี้นี้ทั้งยกมีหมอลงมาทางด้านมุมน้ำเงินคุณประสิทธิ์โอ้มาแล้วครับอาชีพที่กูแลกกันเพชรพนมได้ไปแล้ว 20,000 อ้าวแล้วเมื่อตะกี้นี้อาชีพเท่าไหร่ 20,000 20,000 เหมือนกันอาชีพทางด้านรักชัยนะครับรักชัยแก้วสำริดให้เดินให้เดินเข้าไปนี่ได้ที่3นี่ได้ 70,000 แล้วได้อีก 20,000 ด้วยอาจารย์เป็น 90,000 มีติ๊บเสริมก็มีอีก 10,000 นึงเป็นแสนพอดีติ๊บนี่คุณศรีเมืองติ๊บให้นะครับเพราะนามสกุลจันติ๊บอยู่แล้วมาดูครับยกที่4ของคู่ชิงที่3ระหว่างฝ่ายแดง1เทพน้ำเงินรักชัยซึ่งโอ้โหดูครับโดนวงในโดนด้านล่างมันเกิดอะไรขึ้นกับรักชัยครับความมั่นใจนะมองดูแล้วเนี่ยระยะหลังๆนี่ชกเหมือนจะขาดความมั่นใจนั่นรักชัยตั้งแต่ไม่ได้เข้าชิงอ่ะคุณไปแพ้พลิกล็อกตรงมุมตรงมุมน้ำเงินเนี่ยโอ้โหบรรดาเทรนเนอร์ดังๆในอดีตเยอะแยะเลยไปได้ศึกพิษณุราชันใครต่อใครนี่นักมวยดังๆทั้งนั้นช่วยกันนี่โอ้โหนี่ตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาครับตั้งแต่ปีใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่มาเพิ่งจะมาสะดุดแพ้ลูกเพชรแล้วก็มาถึงนาทีนี้ครับสถานการณ์ค่อนข้างลำบากเลยครับต้องบอกว่าลำบากเลยครับสำหรับรักชัยต่อยก็ไม่โดนเตะก็ไม่โดนไหนก็ตีไม่ได้อาจารย์อย่างที่บอกครับพอแพ้ทีเดียวขาดความมั่นใจแฟนๆแฟนชักไม่สบอารมณ์แล้วแม่น่าเป็นห่วงนะตอนนี้แต่จริงๆก็พยายามอยู่ไม่รู้ว่าโดนอะไรเข้าไปอาจจะมีอาการเจ็บก่อนหน้านั้นหรือเปล่ายกต้นๆชกเหมือนทำท่าจะยอมเลยแต่หนึ่งเทพเป็นมวยที่ชกยากครับเออนี่ครับจังหวะสายตาดีมากเลยครับกำลังจะพูดกำลังจะบอกยืนเป็นมวยขวาแต่ว่าเย็บหมัดซ้ายหน้าตีนเท้าซ้ายหน้านี่ออกได้ตลอดครับดูครับต่อยไม่โดนเลยครับนักชัยกำลังจะบอกว่าหนึ่งเทพเองวันนี้ก็เตรียมมาดีเหลือเกินดูสภาพร่างกายนะครับคนหนักใจคือใครรู้ไหมกรรมการกรรมการธนาชัยจำนงแม่มันมีเสียงโห่บีบอยู่ก็ไม่รู้โห่หลอกโห่จริงอันตรายกันตรงๆหมดยกที่4ยังมีเวลาให้ตัดสินใจอีกยกหนึ่งสีสวยกว่าซิลิคอนผมและทุกสิ้นเดือนครับแจกรถจักรยานยนต์สัปดาห์สุดท้ายของปีแจกรถกระบะอีซูซู2คันครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับชิงที่3เมื่อรอยักขยาตราหมาแดง1เทพอีมินิตแอร์ฝ่ายแดงรักชัยแก้วสำริดฝ่ายน้ำเงินมาเมื่อตะกี้นี้พักยกที่4นี่ติวเข้มอย่างหนักเลยทีเดียวทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับคุณศรีเมืองนี่ตีหน้ายักษ์เขาใส่นักมวยคุณประสิทธิ์บอกถ้าไม่สู้เดี๋ยวมีแถมเครียดแหละครับคุณศรีเมืองสิงห์เมืองคณะใหญ่ค่ายมวยยอดเยี่ยมของวงการมวยด้วยก็อย่างว่าทำมวยด้วยใจรักอ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ากับรักชัยแต่ว่าดูแล้วเขาก็มีความพยายามนะต่อยหมัดขวานี่ไม่โดนเลยครับหนึ่งเทพดึงได้หมดทีบหนึ่งเทพเย็บทีบกรรมการธนชัยดูเหมือนจะเร่งเวลาก็บอกตรงๆต่อยยากนะต่อยยากหนึ่งเทพต่อยยากมากครับวันนี้คืนความเก่งด้วยครับอาจารย์นั่นเก่งกว่าทุกไฟที่เราเห็นในมวยรอบยาฆ่าหญ้าตาหมาแดงเลยครับหนึ่งเทพจะบอกว่าวันนี้นี่คืนฟอร์มเลยครับแหมฟอร์มอย่างนี้ถ้าเก่งตั้งแต่รอบแรกๆนี่น่าจะได้ชิงด้วยซ้ำไปครับนักมวยบางครั้งบางทีเนี่ยมันแพ้ทางกันก็มีนะใช่อาจารย์ใช่เราก็ยังไม่กล้าฟันธงอะไรไปแต่ว่าความพยายามทั้งคู่มีอยู่แหมเงินรางวัลมันเยอะครับด
ดูจากตรงนี้นะครับว่าถ้าทำแล้วทำไม่ได้แล้วท้อครับแล้วก็เกิดการตัดสินใจที่ลังเลเพราะว่าต่อยไปแล้วไม่โดนเลยนะครับดึงเทพดึงได้หมดเหมือนกับรู้เลยมันก็ดาวใจถูกว่ารักชัยเนี่ยจะทำอย่างไรนะพอขยับไหล่นิดเดียวแกหลบแล้วแล้วก็ตอนนี้ยิ่งคุมสถานการณ์ได้แล้วนี่ยิ่งสบายเลยเนี่ยครับพอขยับมาขยับไหล่นิดเดียวแกโยกตัวหลบนั่นใช่ไหมโอ้ก็ถ้าภาษาหมากรุกอาจารย์บอกว่าไล่ไม่จนกระดานเลยครับวันนี้แล้วก็หมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายมาแล้วครับคะแนนแรกนี่คมวงทาสาบล็อกที่2ครับดนัยคงสีแก้วครับแล้วก็สุดท้ายที่ลาภัยประเทศครับหันไปทางด้านของ1เทพอิมิเนนแอร์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนรับ 70,000 ครับที่3มวยรอบยาฆ่าญาติตาหมาแดงครับแล้วเดี๋ยวพักสักครู่ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วเดี๋ยวกลับมาดูคู่ชิงชนะเลิศนะครับกลับมาดูคู่ชิงชนะเลิศท่านผู้ชมครับก็มาถึงตัวเอกของศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างรุ่งเพชรวอรุ่งมิลันกับเชียนชัยกสภาทอง115ปอนด์เป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบยาฆ่าญาติรามาแดงครั้งที่8มาท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นการเชียงเชียร์แหมดังอื้อไปหมดเลยครับตอนนี้จะไม่ได้ยินเสียงเราฟังเชียงเชียร์นะครับแต่ฟังเสียงเจ้าหน้าที่ผมนิดนึงนั่นก็คือต้องขอบคุณครับในห้างวินัยวิลาสพุทธชงนะครับที่ส่งเสริมศิลปะบ้านไม้มวยไทยมากว่า30ปีนี่ครับทางรุ่งเพชรนะแล้วก็ทางด้านของเพียงท้ายเขาก็มีอีกมุมนึงเหมือนกันนะครับครับผมก็ขอบคุณนะครับวินัยครับแอนตาซินยาเหลาโรคกระเพาะอาหารนี่นะครับจะมีเงินจากบริการแผลแตกให้กับนักมวยที่เกิดบาดแผลแตกเข็มละ500และถ้านำแม่ไม้มวยไทยมาใช้เตะขั้นคอศอกกับเข่าลอยนะครับน็อกได้ก็มี 10,000 จากแอนตาซินครับและ 30,000 จากท่าจระเข้ฟาดหางครับขนมจีนทอสอทอเส้นสายเหนียวนุ่มไม่มีวัตถุกันเสียครับเนื่องจากขนมจีนต้องทอสอทอครับนภาลายคาเฟ่อยู่ข้างสถานรถไฟบางบอนบางขุนเทียนทุกคืนมีตลกมีคาบาเร่มีกิจกรรมสลับกันทุกคืนเฮียเบิ้มดูแลในขณะที่13เหรียญเป็นทั้งโรงแรมและที่พักครับอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะครับขับรถไปมาสะดวกสบายขอบคุณบริษัทเตรเพชรอีสโลเซลจำกัดครับเครื่องดื่ม150ไม่มีลิมิตชีวิตเกิน100บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและบริษัทฟุกเชียงกุ๊บจำกัดเอ้าคุณจีประวัติเชิญเลยครับครับผมแหมคู่นี้รับรองว่ามันแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นคู่ชิงชนะเลิศนะครับในรอบในยาฆ่าตราหมาแดงนะครับในพิกัดก็115ปอนด์ครับฝ่ายแดงครับรุ่งเพชรบอรุ่งนิรันดร์ครับมาในพิกัด117ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ลดไป2ปอนด์ครับมีชื่อจริงว่าคทาวุฒิเกียรติพิรมครับเป็นชาวจังหวัดกระบี่นะฮะชกมวยมาทั้งหมดแล้ว86ครั้งชนะ70ครั้งนะครับแพ้14ครั้งเสมอ2ครั้งนะครับครั้งล่าสุดนี้นะครับชนะคะแนนรักชัยแก้วสำริดนะครับที่อ้อมน้อยนี่เองนะครับคุณ FBI นฤภัยแล้วก็แอดสิงห์ท่าเรือเป็นผู้จัดการแล้วก็หัวหน้าคณะนะครับแล้วก็ผู้ฝึกสอนก็คุณรุ่งโรจน์ศักดิ์ทวินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับนี่กองเชียร์มาเต็มเลยนะครับเทียนชัยกสับเทาทองนะครับก็ช่างมาในเมื่อเช้า115ปอนด์นะครับชื่อจริงว่าสมหมายจันทรนะฮะเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกษนะครับชกมวยมาทั้งหมดแล้ว69ครั้งชนะ60ครั้งแพ้9ครั้งนะครับครั้งล่าสุดนี้นะครับชนะคะแนน1เทพอิมิเนนแอร์นะครับที่อ้อมน้อยนะครับพันตุรัตเอกกิติกับเผาทองนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็คุณนงกระทู้นะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้ฝึกสอนนะครับคุณอุทิศจุลพินนะครับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับตอนนี้ไปที่เป็นไงครับกองเชียร์เราดูนี่ฝรั่งมังค่าก็มาเข้าให้เชียร์กันอย่างแน่นขนาดครับครับผมแหมวันนี้ศึกเจ้ามวยไทยเราไม่มีที่จะยืนครับคุณศรีแน่นไปหมดเลยไม่ต้องมานะอยู่บ้านชมทางทีวีครับต้องถามหาก็ชมทางบ้านครับผมเอ้าลุ้นครับลุ้นคุณลิ้นขาวเกินครับครับคุณเชียร์ครับคู่นี้ก็เป็นคู่ชิงชนะนี่แหละครับเพียรชัยสู้สู้โด่งกระทู้แล้วก็ฝ่ายรุ่งเพชรพาณิชการราชดำเนินนะครับรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์
ผู้ชิงชนะเลิศวันนี้ผู้ที่มอบอะไรนะครับพันโทสุวรรณสุวรรณจักรผู้จัดการร้านจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับตัวแทนบริษัทโอเคมิติกจำกัดมอบพวงมาลัยให้กับนักมวยทั้งผู้ชนะเลิศรับไปเลยคู่นี้ 300,000 บาทรองชนะเลิศรับไป 150,000 บาทนี่นะครับพันโทสุวรรณสุวรรณจักรมอบมาลัยให้กับนักมวยทั้งคู่แล้วก็มาชาในรุ่งเพชรมาน้ำหนัก117ลดไป2ปอนด์ส่วนเทียนชัยมา115เป๊ะเลยทีเดียวมาดูคู่เอกนำรายการศึกเจ้ามวยไทยวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับชิงชนะเลิศมวยรอบยาฆ่าหญ้าตามาแดงครั้งที่8นี่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่8แล้วนะครับมาดูเส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศของฝ่ายแดงครับรุ่งเพชรวรุ่งนิรันดร์นี่เป็นทายาทคนสุดท้องเลยนะครับของตระกูลเอียดพี่รมครับคุณสมิงขาวครับมีพี่น้องอ่ะมีพี่น้องเนี่ย7คนฮะผู้ชาย5คนนี่ชกมวยหมดเลยรวดเลยทีเดียวคนแรกขุนกระบี่ตำนานไทยอ้าว1คนที่2รุ่งโรจน์หรือว่าคนเหล็กรุ่งโรจน์จักรทวินเออ2คนที่3วีระชัยอ่า4จักรทวิน3คนที่4 FBI นฤภัยโอ้โห FBI และนี่คนที่5คือรุ่งเพชรคนสุดท้องนะครับตอนนี้เป็นเทรนเนอร์ด้วยแล้วก็มาดูเส้นทางนิดนึงคุณตะเมงขาวครั้งแรกนี่แพ้น็อครักชัยแก้วสำริดแบบเหลือเชื่อเลยนะครับพิกล็อกได้แชมป์ลุมพินีมาใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็มาแพ้พิกล็อกให้กับทางด้านของรักชัยครับนัดที่2มาไล่ศิริศักดิ์โชคงามวงนัดสุดท้ายครับชนะน็อกมากแหลกเข้ารอบมาเป็นที่2ของสายแบบทุลักทุเลเลยครับสำหรับฝ่ายแดงนะครับรักรุ่งเพชรนะครับแล้วก็มาตัดเชือกชนะรักชัยในรอบตัดเชือกรอบรองชนะเลิศครับคุณตะมิงขาวมาดูคู่นี้นะครับฝ่ายน้ำเงินรักชัยก็5ไฟหลังชนะมารวดเหมือนกันคือชนะมาคือชนะพระเดชศึกมวยคู่นี้เพนชัยนะครับชนะมาแรกชนะ1เทพแพ้ยอดเพชรแล้วก็มาชกชนะ1เทพเพนชัยน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงคือรุ่งเพชรจะสั้นกว่านิดนึงเพนชัยสังเกตง่ายเป็นมวยซ้ายแล้วก็ที่ต้นแขนซ้ายนะครับสัตว์เป็นปืนไปหมดเลยทีเดียวจนกระทั่งถึงหัวไหล่ไปเลยสัตว์พญานาคหรือเปล่าคุณนายขาวไม่พญานาคเมื่อกี้ดูข่าวของช่อง3มานะไอ้ที่รถไปจมไปจอดนี่นะมีรอยคราบของพญานาคอ่ะที่ผ่านมาเลยเป็นสัญลักษณ์ไว้เลยว่างั้นเถอะครับก็มาดูนะครับเทียนชัยกอสะเปาทองนี่เป็นมวยจากกันอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษส่วนรุ่งเพชรนี่มวยจากกระบี่นะครับมวยจากปลายพญากระบี่คุณตะมิงเขาอายุฝ่ายแดง19น้ำเงิน20มากกว่าปีนึงแม่รูปร่างน้ำเงินนี่สูงกว่านี่เป็นกรรมการสับชกเข้ารอบมาเป็นที่2ของสายทั้งคู่นะครับกาลสดาวุฒิพิลาวันมาวันนี้แฟนมวยต้องยอมรับเจ้ามวยไทยแน่นขนาดไปทุกตารางนิ้วทุกมุมคู่ชิงชนะเลิศคู่นี้นะครับแม่ต้องเกจิต่างๆก็ดูมันจะให้ข้อคิดข้อเห็นแตกต่างกันเมื่อไรก็บอกว่ารุ่งเพชรจะได้ลูกแข็งแรงเมื่อไรก็บอกว่าเทียนชัยนี่แข้งซ้ายชักกัดชักกัดครับมาดูเทียนชัยนี่เป็นมวยซ้ายที่ศอกอันตรายนะครับคุณสมิงขาวอยู่ที่ลุมพินีเคยสับศอกน็อกนับมาแล้วหลายตอนหลายครั้งด้วยกันนะครับประมาทไม่ได้ว่างั้นเถอะคุณเจษอ้าวมาแต่วันนี้ต้องยอมรับเทียนชัยวันนี้จะสูงกว่าเขานิดนึงเพราะทุกทีนี่ต่อยกับคู่ชกนี่จะต่ำกว่าเขานิดนิดหน่อยแต่วันนี้มาได้เปรียบในด้านลอยๆแต่ว่ารุ่งเพชรตัวนี้ไม่ต้องห่วงต่อยกับใครก็แล้วแต่ถ้าสูงไม่ได้ต้องต่ำกว่าเขาโอ้แต่สูงอันนี้ก็เจอมาแล้วนะครับเป็นมวยจากตระกูลคนเหล็กอีกคนหนึ่งสำหรับรุ่งเพชรน้องนุชพลสุดท้องของตระกูลคนเหล็กเลยครับแล้วก็นี่เข็มขัดแชมเปี้ยนนี่สามเส้นแล้วรุ่งเพชรวันนี้ป้องกันแชมป์115เวทีมวยสยามออบน้อยด้วยคุณตะมิงขาวสั้นกว่าเตี้ยกว่าต้องลงทุนแล้วนะครับรุ่งเพชรยกแรกแล้ววืดๆไม่โดนหมัดของเทียนชัยหมดยกเพชรวอรุ่งนิรันดร์จากพนิชการได้ชัยดำเนินเพราะว่ารุ่งเพชรนี่เขาอยู่ปีหนึ่งมาลุ้นกันต่อยก2ของมวยรอบยาฆ่าหญ้าตรามาแดงชิงชนะเลิศนะครับชนะเลิศรับไป 300,000 บาทท้ายของเทียนชัยรุ่งเพชรเริ่มถือภาพเบียดแล้วนะครับไม่เบียดไม่ได้สั้นกว่าเตี้ยกว่าต้องลงทุ่งต้นเดินด้วยหลวมไม่ได้ด้วยนะครับหลวมนี่โดนหมัดซ้ายโดนแข้งซ้ายซึ่งเคยโดนมาแล้วนะครับในไฟต์แรกที่ต่อยกับรักชัยครับวันนี้นี่ฝ่ายแดงรุ่งเพชรนี่มาหมดเลยพี่น้อง 4-5 คนมาหมดเลยครับ
ตระกูลคนเหล็กและยังมีดีเซนได้ยังมีหนองคายมาช่วยแจมด้วยครับแต่ละคนยอดมวยทั้งนั้นยอดมวยไทยหนองคายทั้งดีเซนน้อยนี่มาร่วมไปอยู่แล้วว่างั้นเถอะอยู่ในทีมววิวัฒนานนท์อยู่แล้วนะครับแจ๊สิงท่าเรือแล้วก็กองล่าโอ้โหสายเทียนไทยโอ้โหรุ่งเพชรรุ่งเพชรยังเข้าไม่ได้นะครับขวาไปดาวนึงเทียนไทยวันนี้ตั้งหลักคอยบังคอยโต้ซ้ายสวยๆเอารุ่งเพชรเข้าอีกแล้วเทียนไทยได้ต่อยในเกมที่ตัวเองถนัดด้วยนะครับคือตั้งรับครับตั้งรับเตะซ้ายแล้วออกแข้งซ้ายลูกเพชรเตะขวาไม่โดนครับต้องเบียดถึงนะครับซ้ายมาดูว่าซ้ายผ่านตลอดหรือเปล่ามาใช้ลูกเพชรมาน้ำหนักเกินด้วยนะครับสั้นกว่าแต่ว่าน้ำหนักเยอะลดไป2ปอนด์เข้ายากจริงๆโอ้โหเจาะยากเลยครับต้องบอกว่าเจาะเทียนชัยยากครับตอนนี้แข้งซ้ายนี่ถึงแม้ว่าจะนานออกแต่ว่าเวลาออกแล้วออกเน้นเลยครับแข้งซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายรุ่งเพชรยังคงเป็นฝ่ายขยับเข้าหาขวาแข้งขวาอ้าวโดนตัดซ้ายหล่นเลยครับถึงจะยกที่2เท่านั้นเองครับซ้ายครั้งนึงรุ่งเพชรใช่รุ่งเพชรตัวนี้ลังเลไม่ได้แล้วนะครับต้องรีบไปต้องรีบอัดรีบเดินแล้วแต่เดินแล้วนี่จะทำได้หรือเปล่านี่ต้องติดตามชมด้วยนะครับไม่เร่งไม่รีบไม่ร้อนตอกซ้ายวงในท้ายแขนตั้งแขนเทียนชัยนี่เพิ่งจะชิงแชมป์เป็นครั้งแรกในชีวิตการชกมวยเลยครับคุณตะมิงขาวโอ้โหดูยกนี้ยังเข้าไม่ติดเลยนะครับเทียนชัยกระชกแบบสบายๆตัวนี้ตั้งหลักว้าวทีไปอีกทีนึงเปล่าก็ได้หรือเปล่ายังกดไม่ได้โอ้โหแต่ว่าเดินไม่หยุดครับลุงเพชรยังตีไม่ได้เมื่อเช้านั้นลด2ปอนด์เทียนชัยมา115ครับเป็นการดันเข้าเชือกเร่งดีเข้าซ้ายแล้วข้าว่าหมดเยอะครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครู่เดียวตกลงผมคือแท็กเตอร์ครับเดี๋ยวเขียนบัตรรับประกันเลยค่ะเบเมอร์คายครับฟูอินวันถุงเดียวทั้งเหนียวทั้งกันซึมครับปูทักกระเบื้องเดิมได้เลยครับมาตามต่อครับยกที่3ของคู่ชิงชนะเลิศชิงเงินสด 300,000 บาทครับฝ่ายแดงรุ่งเพชรน้ำเงินเทียนชัยครับโอ้โหดันแทงเข้าซ้ายโอ้โหซ้ายเทียนชัยขวาขวางหน้าวงในยังไม่เคยประสบความสำเร็จในการชิงแชมป์มาก่อนลุงเพชรได้แชมป์3เส้นยกนี้เดินทะเลาะแล้วไม่ทะเลาะไม่วิวาทไม่ได้นะครับลุงเพชรดูเทียนชัยตั้งกำแพงไว้เลยตั้งแล้วเสียบแล้วตั้งซ้ายอีกดอกนึงแม่กระโน้มยากเพราะว่าสั้นกว่าด้วยนะครับข้อแขนนี่ๆๆก็ถอดมานิดนึงรัดและล็อกไม่ได้ปล้ำไม่ได้ตีไม่ได้นะครับเทียนชัยแกบังไว้เสร็จเลือกนะครับเทียนชัยไม่ออกอาวุธสเปสปาครับลูกศิษย์ของพันตำรวจเอกกิตติสะเภาทองแต่ว่าวันนี้คนที่จะมาคาดเข็มขัดคือพลตำรวจตรีวิชัยสังฆภัยอย่าย่นอย่าย่ออย่าท้ออย่ายุบให้เห็นครับเทียนชัยขวาเอาเราทำท่าจะฟัดได้แล้วนะครับทำท่าจะฟัดได้แล้วเอาเสียไปดอกหนึ่งเทียนชัยไล่แขนเทียนชัยไล่แขนข้าเชื่อมตั้งกำแพงหน้ากรรมการแยกออกมาบนเวทีเป็นอัศดาวุฒิพิลาวันเวลานี้ไม่เชิงแล้วนะครับรุ่งเพชรโอ้โหโดนยันไปดอกหนึ่งเสียไปรุ่งเพชรโดนซ้ายอีกทีนึงเอ้าทะเลาะมาเอาแล้วเริ่มจะตีได้นะครับรุ่งเพชรถอยตัวไปนิดนึงจับบนพลิกแม่แทงเข้าขวาตีได้ดอกเทียนชัยอีกทีนึงมาเพียนจริงๆนะครับรุ่งเพชรแต่ว่าเทียนชัยแกบังและแกเสียบแกโต้ไว้ตลอดอยู่วงในนี่อยู่ที่ขยันไล่แขนตั้งแขนนะครับเทียนชัยรุ่งเพชรนั้นเรียกว่า5ยกอยู่แล้วล่ะครับโบดูดันทะเลาะไม่เลิกเร่งจีเข้าขวาได้ครั้งหนึ่งเทียนชัยไล่แขนตั้งแขนได้ไล่แขนได้แล้วอย่าย่
นอย่ายุบยุบมาเมื่อไหร่ไม่ได้เลยนะครับจางเทียนชัยรุ่งเพชรเดินอริกโดนทีไปทีหนึ่งเดินเร็วนะครับรุ่งเพชรนะครับถอยแล้วก็ออกอาวุธใส่ซ้ายยาวๆดักแทงเข่าขวาวงในไล่แขนตั้งแขนลูกเพชรลั่นล่างพยายามจะดันเข่าเชือกได้ตีเข่าขวาช้าๆแต่ว่าเน้นๆแหละครับพอดยกที่3เดี๋ยวกลับมาตามต่อครู่เดียวยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงยาฆ่าหญ้าคุณภาพเพื่อพี่น้องครับเอกว่ามีสวนหย่อมมีที่จอดรถสะดวกสบายมียามดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ระบบเข้าออกใช้ระบบกีการและเดือนละ 1,500 บาทเท่านั้นครับเชิญติดต่อสอบถามกันได้ทุกเวลาครับมาสู้กันต่อยก4คู่ชิงชนะเลิศของมวยรอบยาฆ่าหญ้าตราหมาแดง 300,000 บาทชนะเลิศรับไปเลยเอ้าฝ่ายแดงคือรุ่งเพชรน้ำเงินเทียนชัยต้องบอกว่าบรรยากาศภายในเวทีมวยสยามอ้อมน้อยวันนี้แน่นขนาดอีกครั้งนึงครับแล้วก็เต็มไปด้วยกองเชียร์ของทั้งสองฝั่งบนเวทีเกมกำลังสนุกเข้มข้นร้าวใจครับลุงเพชรเดินเทียนชัยออกข้างแล้วก็วางแข้งซ้ายนิดนึงตั้งแขนวงในลงกระทู้อยู่ที่ภูเก็ตแต่หมูภูเก็ตอยู่ในเวทีเริ่มรัดนัดตีได้สองดอกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเชิงก็จริงนะครับเทียนชัยแต่ต้องไม่หนีเยอะดึงนิดเดียวครับลูกเพชรเดินทีขวาดำทำในท่าบิดโอ้เทียนชัยล้มลงไปลุกขึ้นมาใหม่กองเชียร์นี่กรี๊ดกันสนั่นเลยครับลูกเพชรเดินถ้าเราไม่เลิกครับขยับลูกเพชรเตะขวาเทียนชัยวางแข้งซ้ายดึงเอาคืนเหมือนกันโอ้โหต้องยอมรับว่าชกกันสุดยอดนะครับวันนี้คู่ชิงชนะเลิศมวยรอบยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงครั้งที่8เอ้าเทียนชัยอาศัยเหลี่ยมรุ่งเพชรอาศัยกำลังปล้ำฟัดไปเรื่อยกดมารุ่งเพชรกดมาแม่เสียบเข่าขวาไปดอกนึงโอ้โหต้องบอกว่านี่เป็นคู่ชิงชนะเลิศที่สมศักดิ์ศรีมากมากต่างศึกต่างสายแต่ว่าเวทีเดียวกันลูกเพชรลั่นไรได้เด้งตีอ้าวเทียนชัยโอ้โหยังไม่ไปไหนนะครับยังใกล้เขียวพลิกลงไปอีกแล้วเทียนชัยโดนดึงเข้าไปอีกครั้งนึงเทียนชัยวงในขวางหน้าครั้งที่3ของยกนี้ครับสถานการณ์จะพลิกผันหรือเปล่าลูกเพชรฟัดอย่างเดียวแล้วนะครับเทียนชัยโดนฟัดเข้าโดนเข่าอีกทำท่าจะยอมในแล้วนะครับทางเทียนชัยเอ้าลูกเพชรเอ้าฟัดนิดฟัดพลิกเหลี่ยมกระตุกเทียนชัยเหน็บซ้ายทีนึงอยู่ในช่วง30วินาทีสุดท้ายของยกที่4วงในอีกครั้งนึงตั้งแขนดันแทงเทียนชัยอ้าวโดนหักล้มไปอีกล้มเป็นครั้งที่4ของยกที่4ครับหมดยกพอดีเดี๋ยวกลับมาดูต่อในยกสุดท้ายครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับนั่นไงบ้านใหม่ของเราแย่ลุยน้ำทำอะไรกันน่ะอย่าแนว 500,000 บาทครับชนะเลิศ 300,000 รองชนะเลิศ 150,000มาดูครับผู้ชิงชนะเลิศตัวเองทำรายการจุดเก้ามาได้ชิงครับอ้าวหักเข้าแต่ว่าตัวเองล้มเองครับขวางหน้าด้านแดงเข่าซ้ายเทียนชัยกรรมการอัศราวุธพิลาวันแยกออกมาว่ากันในกลางเวทีอีกครั้งหนึ่งไล่แขนขวางจอกซ้ายด้านแทงเข่าขวาด้านแทงเข่าขวามาดูนะครับน้ำเงินเทียนชัยฝ่ายแดงรุ่งเพชรชิงชนะเลิศรุ่งเพชรเดินตลอดตั้งแต่ยก3มาแล้วเดินชนอย่างเดียวกรรมการแยกออกมาอีกครั้งหนึ่งกลางเวทีเทียนชัยโดนลัดล่างโดนลัดล่างหักลงตีเล่งกองรัวเลยครับหันมาตั้งรับแล้วหลังจากที่เดินมา4ยกครึ่งเทียนชัยดันแทงเข่าซ้ายเข่าขวาลุงเพชรไม่เข้าแล้วนะครับยันแล้วเพราะว่า
ถือว่ายกที่4นี่ตัวเองมีผลงานใช้ได้ว่างั้นเถอะยกนี้ก็เลยตั้งกำแพงตั้งรับแล้วนะครับรุ่งเพชรโอ้โหโดนรัดโดนพัดโดนเวียงทางด้านของเทียนชัยครับอ่อนเป็นเทียนเลยครับพยายามจะเดินฟันดอกซ้ายฟันแทงเขาขวายครั้งหนึ่งลุงเพชรไม่แลกไม่ปะทะด้วยแล้วครับมาถึงนาทีนี้เวลานั้นเหลือน้อยนะครับสำหรับเทียนไทยดูเหมือนว่าจะยอมรับสภาพด้วยคุณตะเป็นขาวท้อแล้วนะครับท้อแท้ไปเลยเทียนชัยโดนยันอีกดอกนึงลุงคือคือตีทีฟังเลยนะครับทีทีฟังเลยปิดฟ้าลงเลยต้นกับปลายนี่คนละเรื่องเลยนะครับเวลานั้นเหลือนิดเดียวครับน่าจะเป็นเฮือกสุดท้ายของทั้งคู่ลุงเพชรยับพยายามมาตลอดนะครับพยายามมาตลอดตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับโดนแข้งซ้ายโดนศอกซ้ายนี่ไม่สะทกสะท้านไม่สะเทือนเลยครับกองเชียร์นี้ได้กรี๊ดครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายต้องยอมรับกินปลายมาแรงมากๆรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์นะครับเพราะว่า2ยกแรกโดนเยอะแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีการประกาศคะแนนเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยด้วยนะครับชูมือแล้วครับรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์เป็นฝ่ายชนะคะแนนนี่นะครับทีมโอ้โหพันธิชกาได้แชมป์เลยนะครับเชียร์รุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์ปีหนึ่งวันนี้ต้องยอมรับต่อยแล้วก็ต้นๆนี่รับเยอะแต่ว่ามาแซงตินปลายวันนี้ก็ทางพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับท่านก็ให้เกียรติวันนี้จะได้วันนี้ท่านขึ้นไปทีไปแล้วด้วยนี่เลยครับทีมเชียร์ของทางรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมามอบรางวัลครับหมอข้าวบวกโปรซิลิคอนทุกตราในเครือบริษัทพุทธิ์กรุ๊ปจำกัดป้องกันหอยเชอรี่ที่8ครับจบลงไปแล้วด้วยความสนุกสนานพลิกปัตตภีเลยทีเดียวครับนี่ท่านจะหาผู้ชมไม่ได้ครับในช่องอื่นๆครับมาชมกันที่ช่อง3ในศึกเจ้ามวยไทยนะครับจะเป็นพิธีมอบรางวัล นะครับอันดับที่4วันนี้ก็คือรักชัยแก้วสำริดเงิน 30,000 บาทครับคุณธนาโดลเลิศเดชารองกรรมการผู้จัดการบริษัทปอเคมีเทคจำกัดมอบให้ครับ 30,000 บาทสดๆครับและอันดับที่3เงินรางวัล 70,000 บาทครับ1เทพกิมิเนนแอร์ครับเรียนเชิญคุณสมพงษ์ไตรทิพย์ชวลิตกรรมการผู้จัดการบริษัทธนบูรณ์เกษตรจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้มอบครับและรองชนะเลิศเงินรางวัล 150,000 บาทเทียนชัยกอสภาวทองคุณกมลเลิศเดชาครับกรรมการผู้จัดการบริษัทปอเคมีเทคจำกัดเป็นผู้มอบให้ครับแล้วก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวครับแชมป์วันนี้ก็คือรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์ครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพผู้บังคับการตำรวจนครบาล1มอบให้ 300,000 บาทสดๆครับและก็คาดเข็มขัดแชมเปี้ยนอีก1เส้นครับเข็มขัดหมาแดงครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพนะครับวันนี้ท่านมาเป็นประธานที่ปรึกษาให้กับศึกเจ้ามวยไทยและมวยรอบยาขยาตรามาแดงครั้งที่8นี่คือแชมป์คนใหม่ครับรุ่งเพชรวอรุ่งนิรันดร์เอาละครับการต่อสู้ของมวยรอบยาขยาตราหมาแดงมาถึงจุดสุดท้ายตอนนี้พักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวยังมีมวยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันครับ